เครดิตเรตติ้งคืออะไรใช้ทำอะไรได้บ้างเดี๋ยววันนี้ทันเล่าให้ฟังครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรู้เท่าทันนะครับในเรื่องของการลงทุนเนอะมันมีการลงทุนมากมายหลากหลายมากเลยแต่ว่าในเรื่องของการลงทุนทางอ้อมเนี่ยมันก็จะมีสินค้าหรือว่าสินค้าทางการเงินที่อาจจะค่อนข้างจำกัดนิดนึงนะครับในมุมของท่านนะเนาะเพราะนั้นวันนี้ท่านจะมาแบ่งให้ฟังแล้วกันนะครับว่าสำหรับเครดิตเรตติ้งเราจะใช้ทำอะไรและดูสินค้าประเภทไหนนะครับในแง่ของตราสารทางการเงินนะครับเราแบ่งกันเป็นลักษณะง่ายๆแล้วกันเนาะก็คือเป็นตราสารทุนก็คือพวกหุ้นบุริมสิทธิ์หรืออะไรงี้ก็ตามนะครับแล้วก็ตราสารหนี้ก็คืออาจจะเป็นพันธบัตรรัฐบาลหุ้นกู้เอกชนหรือว่าเงินคลังหรืออะไรก็ตามแบบนี้เป็นต้นซึ่งทั้ง2สินทรัพย์เนี่ยมีลักษณะที่แตกต่างกันครับโดยที่ตราสารทุนเนี่ยเรามีความเป็นเจ้าของครับผมคําว่าเรามีความเป็นเจ้าของหมายความว่าไงหมายความว่าเราร่วมหัวจมท้ายกับเขาได้เงินเยอะเราได้ด้วยได้ส่วนแบ่งด้วยถ้าเขาขาดทุนเราก็ต้องขาดทุนด้วยเหมือนกันเพราะเราร่วมหัวจมท้ายกับเขาตรงข้ามกับตราสารหนี้เลยครับตราสารหนี้เราไม่ได้เป็นเจ้าของกับเขาแต่เราเป็นเจ้าหนี้ครับนั่นหมายความว่าคนที่เขามายืมเงินเราไปไม่ว่าคุณกิจการของคุณจะไปได้ดีหรือไม่ได้ดีอันนี้ไม่เกี่ยวกับเราจำเป็นจะต้องได้เงินต้นเราคืนพร้อมกับดอกเบี้ยที่คุณสัญญาเอาไว้นั่นเองโอเคอันนี้เข้าใจความแตกต่างแล้วเนอะระหว่างการที่เราเป็นเจ้าของร่วมนะครับกับการที่เราเป็นเจ้าหนี้นะครับคราวนี้ในแง่ของการที่เรามีลูกหนี้เนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าลูกหนี้คนนี้ดีหรือไม่ดีเก่งหรือไม่เก่งจะคืนเราหรือจะไม่คืนนิสัยดีแค่ไหนนั่นเลยเป็นที่มาที่เครดิตเรตติ้งเลยมีความจำเป็นนั่นเองครับผมซึ่งในประเทศไทยนะครับในแง่ของการที่ลูกหนี้ของเราเป็นรัฐบาลนะก็อาจจะเรียกว่าพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยเขาให้ถือว่าเป็นตราสารหนี้ที่ไม่มีความเสี่ยงครับเหตุผลที่ไม่มีความเสี่ยงหมายความว่าอะไรเพราะว่าตั้งแต่อดีตตั้งแต่สมัยอ.เจ้ามาจนถึงปัจจุบันเนี่ยครับรัฐบาลไทยไม่เคยเบี้ยวหนี้ใครเลยนะครับคืนทุกบาททุกสตางค์คืนทุกบาททุกสตางค์นั่นเองเพราะฉะนั้นเครดิตของรัฐบาลเลยเต็มเปี่ยมครับเลยเรียกได้ว่าเป็นสินค้าที่ไม่มีความเสี่ยงเลยนั่นเองสมมุติพันธบัตรรัฐบาลนะครับ10ปีนะครับให้ผลตอบแทนประมาณ 3% นั่นหมายความว่าถ้าเราลงกับรัฐบาล10ปีแล้วได้ผลตอบแทนทุกปีปีละ 3% โดยที่เราไม่มีความเสี่ยงเลยถ้าเกิดว่าบริษัทเอกชนมาขอกู้เราแล้วบอกว่าฉันให้ 3% ด้วยแต่ว่ามีความเสี่ยงเนาะบริษัทเอกชนอาจจะคืนเราหรืออาจจะไม่คืนเราก็ได้คำถามคือมีใครอยากไปลงมั้ยครับก็ไม่มีใครอยากลงเนาะเพราะฉะนั้นแล้วบริษัทเอกชนหรือหุ้นกู้เอกชนเนี่ยก็เลยต้องให้ผลตอบแทนมากกว่าพันธบัตรรัฐบาลนั่นเองก็อาจจะให้เป็น 3.5 เป็น 4% หรืออะไรก็ว่ากันไปนะครับคราวนี้แต่ละที่เนี่ยจะให้ 3.5 4% 4.5 หรือ 5% เนี่ยขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับเครดิตเรตติ้งครับถ้าเกิดเรตติ้งคุณดีคุณเป็นบริษัทที่ดีมีการคืนเงินต่อเนื่องประวัติดีขาวสะอาดมาโดยตลอดคุณก็ไม่จำเป็นต้องเสนอดอกเบี้ยเยอะๆถูกไหมเพราะว่าถ้าเกิดเสนอดอกเบี้ยเยอะก็กลายเป็นต้นทุนของบริษัทถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเรตติ้งคุณแย่คุณเป็นบริษัทที่การเงินไม่ค่อยดีอาจจะคืนช้าบ้างคืนตรงบ้างไม่ตรงบ้างเรตติ้งคุณก็จะต่ำลงไปเรื่อยๆถ้ายิ่งต่ำลงไปไม่มีคนอยากจะให้คุณกู้ยืมทำยังไงครับคุณก็ต้องเพิ่มผลตอบแทนมากขึ้นนั่นเองนั่นเลยเป็นที่มาที่ทำไมเรตติ้งนะครับยิ่งต่ำผลตอบแทนยิ่งสูงแต่ถ้าเรตติ้งสูงผลตอบแทนยิ่งต่ำเพราะมันคือความน่าเชื่อถือในการคืนนั่นเองครับผมคราวนี้เครดิตเรตติ้งจะถูกแบ่งออกเป็นยังไงบ้างนะครับจะถูกแบ่งตามตัวอักษรครับเริ่มตั้งแต่ AAA หรือ A 3ตัวนะครับแล้วก็ลงมาเป็น AA ลงมาเป็น A อาจจะมีบวกลบขั้นระหว่างกลางแล้วก็ไล่มาเป็น B 3ตัว B 2ตัว B 1ตัว C 3ตัวไล่ลงไปเรื่อยๆจนถึงตัว D นั่นเองครับผมก็คือจะมีเรตติ้งประมาณนี้ครับโดยที่ถูกแบ่งออกเป็น2เกรดครับเกรดที่1ก็คือ AAA ลงไปยาวจนถึง B 3ตัวลบก็คือช่วงแรกของตารางเนี่ยจะเรียกว่า investment grade ครับก็คือเกรดที่สามารถลงทุนได้มีความน่าเชื่อถือสูงนั่นเองครับผมแต่ตั้งแต่ BBB ลบลงไปจนถึง C ตัวเดียวเขาจะเรียกกันว่า non investment grade หรือ speculative grade นั่นเองนั่นแปลว่าเป็นเกรดของการเก็งกำไรครับผมก็คือให้ผลตอบแทนสูงนะแต่อาจจะไม่ได้เครดิตดีมากนักก็ลองดูว่าเสี่ยงได้เสี่ยงไม่ได้ละกันนะครับ
และตัวสุดท้ายที่เป็นตัว D เนี่ยไม่อยู่ในเกรดใดเลยเพราะ D ย่อมาจากคำว่า default ครับคือคนไหนก็ตามที่ได้ rating D นั่นหมายความว่าบริษัทนั้นได้ผิดนัดชำระหนี้ไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองก็คือได้ทำการเบี้ยวหนี้ไปแล้วนั่นเองฉันก็หวังว่าจะไม่มีเพื่อนๆคนไหนไปลงนะครับเพราะว่าเราจะเสียเงินต้นไปเลยนะครับเพราะในลักษณะของตราสารหนี้เนี่ยเราไม่เหมือนตราสารทุนเนาะตราสารทุนอาจจะติดลบ 10% 20% 30% แต่สำหรับตราสารหนี้มันคือคำว่า on กับ off ครับก็คือถ้าคุณไม่ได้เงินคืนทั้งก้อนคุณก็คือจะไม่ได้เลยนั่นเองนั่นเลยเป็นที่มาที่ท่านอยากให้เพื่อนๆทุกคนเข้าใจคำว่า credit rating นะครับถ้าเกิดว่าไม่เข้าใจศึกษาให้ดีหรือถ้าไม่งั้นก็ลงทุนกองทุนอ่านดูนะครับว่าเขาลงใน investment grade หรือเปล่าท่านพยายามอยากให้เพื่อนๆนะครับถ้าเกิดว่าจำเป็นจะต้องลงทุนในตราสารหนี้หรือชอบลงทุนในตราสารหนี้อย่าลืมดูเรื่อง credit rating ด้วยนะครับอย่าสนใจแต่ผลตอบแทนที่สูงเพราะว่าผลตอบแทนที่สูงอาจจะมากับเกรดที่ไม่ค่อยดีแล้วนั่นหมายถึงคุณอาจจะไม่ได้แม้กระทั่งเงินต้นคืนเลยนะครับแล้ววันนี้ก็จบกันไปแล้วครับกับเรื่องของเครดิตเรตติ้งเนอะท่านก็อยากจะให้ทุกคนค่อยๆศึกษานะครับแล้วก็ลองดูว่าเราสามารถจะซื้อตราสารหนี้หรือให้เขากู้ยืมในตัวไหนที่ได้ผลตอบแทนที่สูงและยังอยู่ใน investment grade บ้างก็เป็นกำลังใจให้เพื่อนๆแล้วก็ขอให้เพื่อนๆนะครับทุกคนมีความสุขและสนุกมากๆนะครับกับการลงทุนวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Cashery จะได้ไม่พลาดสาระดีๆจากพวกเราขอให้มีความสุขและสนุกกับการลงทุน Subscribe